เราเจอสุพีมนะครับก็ยังไม่เคยเสียเซตให้ใครเลยเพราะมี12คะแนนเต็มเลยนะครับน่าจะลุ้นเข้าเป็นที่หนึ่งเพราะฉะนั้นการเจอทีมสุพีมเนี่ยการเล่นต้องละเอียดกว่านี้นะครับโดยเฉพาะบอลลูกแรกที่เราเตรียมว่าเราต้องรับให้ดีกว่านี้นะครับเราไปพลาดในเซต3ทำให้แต้มห่างไม่สามารถที่ทำเกมได้ดังนั้นพอลูกแรกไม่เข้าเนี่ยบอลลูกเราผู้เล่นเราศักยภาพน้อยเขาอยู่แล้วนะครับมันก็เลยเป็นรองในเรื่องเกมลุกร่วมเซต3แต่ว่าภาพรวมของทั้งเกมทั้ง4เซตเนี่ยก็ถือว่าเราทำได้ดีแล้วนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นตัวหลักที่เราลงไปนะครับแต่ว่าไมค์พาร์ทจะมีการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมมานะครับเพราะนั้นยังไม่เต็มร้อยทำให้สกอร์ของไมค์เนี่ยยังไม่มีตามที่เราต้องการโดยเฉพาะการตบบอลดีเฟนส์นะครับเราดีเฟนส์ขึ้นมาได้สวยๆหลายลูกแต่ว่าเราไม่สามารถจบสกอร์ตรงปากไมค์ได้เพราะนั้นตรงนี้เราต้องรีบแก้ไขเพราะผู้เล่นตัวอื่นเราเป็นผู้เล่นที่สายรับสมดุลอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีเกมนึงแล้วก็ของเราทำได้ดีกว่าชื่นชมนักกีฬาครับสามารถที่จะสู้กับทีมคิดว่าเลข2เราน่าจะดีขึ้นกว่านี้ครับขอบคุณกองเชียร์ที่ติดตามเชียร์เราครับครับผมก็วันนี้ต้องบอกว่าโคราชเขาเล่นดีมากๆครับแบบไม่ว่าเราจะแบบเจาะไปตรงไหนเขาก็รับได้หมดเหมือนกับเขาแก้เกมมาดีค่ะซึ่งเราก็รู้สึกว่าเขาอ่ะเป็นทีมที่ดีมากๆแต่เราก็เล่นเต็มที่แต่กว่าจะชนะได้ก็ยากเหมือนกันแต่เราก็ดีใจที่ทีมเราช่วยกันแล้วก็ผ่านพ้นไอ้สิ่งที่ยากลำบากเนี้ยไปได้ค่ะเราก็ยังไม่ประมาททีมไหนค่ะไม่ว่าจะเจอทีมไหนพวกเราก็ซ้อมเต็มที่แล้วก็จะยังคงแบบเล่นเต็มที่แล้วก็ตัวจริงก็อาจจะไม่ได้พักเพราะว่าเราก็เต็มที่กับทุกเกมไม่ประมาทสักทีค่ะคือบอลแรกของทีมแบบยังไม่ได้ดี 100% มากค่ะทำอาจจะไม่ได้ลุกบอลสั้นนะคะแล้วบวกกับพอเราลุกบอลหลักอะหัวเสาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาเหนียวเขาก็ทำโต้กลับได้ก็เป็นเกมที่แบบเหนื่อยมากเกมหนึ่งที่เพราะว่ากว่าจะได้แต่แต้มมันต้องใช้ความอดทนเยอะมากพยายามจะเก็บชัยชนะแบบแมตต์ต่อแมตต์ให้ได้ทุกแมตต์เรื่อยๆค่ะทำแมตต์ต่อแมตต์เนี่ยค่ะให้ดีแล้วก็รักษาสภาพร่างกายให้อยู่ยาวให้ถึงไฟนอลโฟร์ให้ได้โอเคครับขอบคุณครับค่ะเกมที่ยากเกมหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าฝั่งนู้นเขาเล่นดีๆนะเล่นได้ดีแล้วแต่ว่าประกอบกับวันนี้ทีมเราเล่นเสียเองเยอะนะครับแล้วบางคนก็เล่นไม่เหมือนที่ซ้อมก็เลยทำให้เกมมันออกมาไม่ดีในเซตที่1นะครับเซตที่2ก็เกือบไปแต่ว่าเรากลับมาได้ก็ถือว่านักกีฬาเราทำได้นะครับในเซตที่2ถ้าเซตที่2เราพลาดเนี่ยโอกาสจะกลับมาก็ยากแต่ว่ากลับมาได้มันก็เลยทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะโดยเฉพาะเซตที่3แต่ก็ยังยอมรับเพราะว่าเขาเล่นดีจริงๆก็คงประมาทไม่ได้นะครับถ้าเจอเขาอีกนะครับแล้วก็ทีมต่อไปที่เราจะเจอก็จะมีหนักอีก2แมตช์นะครับก็มีโปรเฟกกับนครนนท์ซึ่งเกมตรงนี้เราคิดว่าช่วงที่เราเจอโปรเฟกเนี่ยเราพักน้อยไปนิดนึงเพราะว่าเกมมันติดกันเลยนักกีฬาเราก็บางคนก็อายุพอสมควรนะครับก็เลยทำให้ก็ฝากแฟนคลับนะครับตามเชียร์นะครับสุพีมชมรีดีเทคและทีมอื่นด้วยครับเพราะว่าเป็นเกมที่เริ่มจะไอ้นี่แล้วนะโดยเฉพาะเดี๋ยวเลข2เนี่ยผมว่าน่าจะเข้มข้นมากกว่านี้นะเข้มข้นมาก